สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมพ์รีพายแจ้งเงิน 40,000 ค่าก๋วยเตี๋ยวคุณยายตามองไม่เห็นกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆหลังจากพิมพ์รีพายแม่ค้าออนไลน์และยูทูบเบอร์ชื่อดังสร้างความประทับใจอีกครั้งเดินทางไปร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายเจ้าหนึ่งที่ทำก๋วยเตี๋ยวขายเกือบทุกวันทั้งที่คุณยายมองไม่เห็นพร้อมกับถามไถ่สารทุกข์สุขดิบถึงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ไปจนถึงจุดที่เริ่มมาขายก๋วยเตี๋ยวที่เป็นรายได้นำมาเลี้ยงครอบครัวที่มีพี่น้องเป็นผู้ชายอีก2คนโดยพิมพ์รีพายได้สั่งก๋วยเตี๋ยวคุณยายมาทานพร้อมชมว่าน้ำซุปอร่อยก่อนที่จะสร้างเซอร์ไพรส์คุณยายด้วยการให้เงินคุณยายเป็นค่าก๋วยเตี๋ยว 40,000 บาทพร้อมให้คุณยายทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงชาวบ้านและประชาชนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ